เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟผมเอ็มนิรันจันทจรนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติครับเช่นเดิมนะครับรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังด้วยการแบ่งปันสาระดีๆนะครับพร้อมกับคำหนุนใจที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังนั้นดำเนินชีวิตด้วยความหวังและก็กำลังใจนะครับคุณผู้ฟังครับคำว่าแรงบันดาลใจนะครับก็มีหลายๆอย่างมารวมกันครับซึ่งปกติแล้วก็มีทั้งความกลัวหรือว่าความปรารถนาอันแรงกล้านะครับผมที่จะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับการต่อสู้ของแรงบันดาลใจก็เป็นเรื่องที่ทุกท่านนะครับอาจจะบอกกับตัวเองว่าฉันคิดว่าฉันทำได้และฉันกำลังทำมันอยู่และจากความคิดพวกนี้นะครับเรากำลังสร้าง3สิ่งนั้นด้วยกันก็คือพัฒนาความมั่นใจมีเป้าหมายที่มั่นคงรออยู่และก็ดำรงอยู่ในทิศทางแห่งความสำเร็จนั้นนะครับซึ่งเนื้อหาในรายการที่เราจะร่วมแบ่งปันและก็พูดคุยกันนั้นวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆคนอาจจะกำลังมองหาขั้นตอนหรือว่าวิธีการสร้างแรงบันดาลใจและนี่คือที่มาของหัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจกับรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟคุณผู้ฟังครับเนื้อหาในรายการจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับต้องรอติดตามรับฟังกันต่อไปครับ1บทเพลงต่อจากนี้ไปนะครับเป็นบทเพลงที่มีความหมายดีๆที่ผมนำมาฝากให้กับทุกๆท่านนะครับไปรับฟังกันครับก่อนจะเป็นภาพเขียนก่อนเป็นบทกวีก่อนจิตรกรแต่งสีละบายและก่อนจะงดงามเกินคำบรรยายมีสิ่งที่จูงใจสิ่งไหนในวันนั้นจิตนี้นั้นสิ่งข้างในไปสู่วันที่ฝันต้องมีสิ่งหนึ่งเคียงกันก่อนเป็นฝันของเราและสิ่งนั้นคือแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงยิ่งน้อยมีแรงบันดาลใจก็ทำได้ทุกสิ่งโอ้และพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรจะเหนื่อยจะล้าลบลุกลึกลุกดีแค่ฉันวันที่ชีวิตมันผิดจากที่ฝันยิ่งแขวยิ่งคว้ายิ่งล้ายิ่งหวานลองกลับไปทบทวนจุดหมายในใจมีสิ่งที่จูงใจสิ่งไหนในวันนั้นจะเปลี่ยนสิ่งข้างในไปสู่วันที่ฝันต้องมีสิ่งหนึ่งเคียงกันก่อนเป็นฝันของและสิ่งนั้นคือแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงยิ่งน้อยมีแรงบันดาลใจก็ทำได้ทุกสิ่งโอ้และพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรจะเหนื่อยจะล้าลบลุกลุกลุกดีแค่ฉันฝันให้กลายเป็นความจริงยิ่งน้อยมีแรงบันดาลใจก็ทำได้ทุกสิ่งโอ้และพรุ่งนี้มันจะเป็น
ผมเชื่อว่าบทเพลงที่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปแล้วนั้นนะครับคงจะช่วยสร้างจินตนาการและก็ทำให้คุณผู้ฟังทุกท่านรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรารักกันนะครับคุณผู้ฟังยังคงติดตามรับฟังรายการปันรักชายลิงเลิฟกันอยู่นะครับในหัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจครับกับผมเอ็มนิรันดร์ จันทจรผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังครับเราทุกๆคนนะครับมีเป้าหมายที่วางเอาไว้กันทั้งนั้นแต่เรานะครับจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ยังไงเราก็จะต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการสร้างนะครับหรือว่าหาแรงบันดาลใจครับเพราะว่าถ้าเรามีแต่แรงบันดาลใจแล้วนะครับเราจะทำได้ในทุกๆสิ่งนะครับเราก็อยากจะทำสิ่งนั้นด้วยเหมือนกันเราอาจจะมีสักอย่างนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ฟังทุกๆท่านก็จะมีแรงบันดาลใจที่ต่างกันออกไปครับยกตัวอย่างเช่นตัวผมเองนะครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบมากเลยครับคุณผู้ฟังชื่นชอบในเรื่องของการออกกำลังกายและก็สร้างกล้ามเนื้อทำให้หุ่นของเราดูเฟิร์มนะครับคุณผู้ฟังแรงบันดาลใจที่สำคัญของผมนะครับนั่นก็คืออยากจะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นมานะครับและก็เป็นที่ชื่นชมและก็สามารถที่จะเป็นคนที่ให้คำแนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายหรือที่เรียกกันว่าเทรนเนอร์ในด้านการออกกำลังกายนั่นเองนะครับและที่สำคัญครับก็อยากมีหุ่นที่ดีนั่นเองครับถ้าภาษาวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะเรียกว่าหุ่นเป๊ะมากอะไรอย่างนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมก็อยากจะท้าทายให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายการกับเราครับหากคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าเหตุการณ์ในการสร้างแรงบันดาลใจนะครับท่านอาจจะมีสิ่งที่ทำอยู่นะครับหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะมีแรงบันดาลใจที่ต่างจากผมท่านสามารถที่จะแบ่งปันกับเราในรายการได้นะครับหรือร่วมแสดงความคิดเห็นได้โดยการเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการได้หรือสะดวกโทรศัพท์ก็มาก็ได้ดังช่องทางต่อไปนี้นะครับจดหมายส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมล vop@voiceofpeace.org นะครับหรือสะดวกโทรศัพท์ที่หมายเลข0532426 54ครับทุกข้อความทุกสายและจดหมายทุกฉบับจะได้รับการตอบกลับแน่นอนนะครับพร้อมกับของที่ระลึกจากทางรายการของเราครับคุณผู้ฟังเราไปฟังกันอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับที่จะกระตุ้นให้เรานั้นลุกขึ้นมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับกับบทเพลงนี้ไปฟังกันครับเส้นทางที่เธอเดินอยู่นั้นฉันรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายไม่รู้ต้องล้มต้องเหนื่อยล้าต้องพบปัญหาอีกเท่าไรจนกว่าจะเจอจุดหมายที่อาจจะไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดทางวันที่เริ่มต้นจนวันนี้ทุ่มเทชีวิตมาเท่าไรเสียใจและต้องผิดหวังมีสักกี่ครั้งที่เริ่มใหม่กว่าจะเจอจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกลไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะสุดทางจึงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลังว่าอยากรับหลังวันต้องถึงจุด
ธอตั้งใจเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเราจะชนะตัวเองได้ไหมจะจุดหมายอาจจะไกลแสนไกลไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะสุดท้ายจึงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลังว่าอยากกลับหลังคอยเดินต่อไปสักวันต้องถึงที่เธอตั้งใจเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเราจะชนะตัวเองได้ไหมและเพื่อให้รู้ว่าชัยชนะนั้นคืออะไรคุณผู้ฟังครับจนกว่าเราจะเจอจุดหมายที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับบางคนก็เหนื่อยล้าบางคนนะครับก็ยอมแพ้เพราะว่าความผิดหวังแต่จะมีสักกี่คนครับที่ยืนหยัดและก็สู้เดินหน้าต่อไปครับหาแรงบันดาลใจดีๆเพื่อผลักดันตัวเองให้ไปถึงเส้นชัยที่วางเอาไว้ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการปันรักชายลิงเลิฟกันอยู่นะครับกับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติครับและวันนี้เราพูดคุยกันในประเด็นที่มีชื่อว่าการสร้างแรงบันดาลใจครับคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าเราทุกคนนะครับย่อมมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปการเลือกและก็การหาวิธีการไปให้ถึงเป้าหมายของแต่ละคนนั้นก็ย่อมแตกต่างกันเช่นกันครับและแรงบันดาลใจก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะช่วยเป็นเสมือนแรงผลักดันในชีวิตให้เรานะครับกล้าที่จะก้าวผ่านสิ่งต่างๆไปได้อย่างมั่นคงอย่างมากที่สุดด้วยนะครับเราลองมาดูเทคนิคที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะครับเพื่อพิชิตเป้าหมายในชีวิตกันดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับแรกเลยนะครับคือมีเป้าหมายและก็วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนครับก่อนที่เราจะพิชิตเป้าหมายได้นั้นนะครับคุณผู้ฟังเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของเรานั้นคืออะไรครับเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องการอะไรนะครับผู้ที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนคนที่ไม่มีแรงผลักดันครับขาดแรงจูงใจและจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนครับเช่นเป้าหมายสูงสุดของใครหลายคนด้านการศึกษาก็คืออยากจะได้รับใบปริญญานะครับอยากจะเป็นคนที่มีความรู้หรืออื่นๆอีกมากมายเมื่อเราเองมีเป้าหมายแบบนี้แล้วเราก็จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบหรือว่าจนประสบความสำเร็จนั่นเองครับและเป้าหมายของคุณผู้ฟังล่ะครับคืออะไรก็ลองคิดกันดูนะครับต่อมาอันดับที่สองนะครับก็คือการเขียนเป้าหมายการสร้างภาพความฝันนะครับคุณผู้ฟังที่ตนเองต้องการอยู่เป็นประจำผมชื่นชอบมากเลยนะครับในเรื่องของกฎแรงดึงดูดครับคุณผู้ฟังซึ่งในโลกปัจจุบันนี้นะครับหากเราลองหมกมุ่นคุ้นคิดนะครับในเรื่องใดเป็นประจำนะครับคุณผู้ฟังมักจะได้สิ่งนั้นเสมอครับดังนั้นแล้ววิธีการง่ายๆที่จะคิดถึงมันก็คือเราต้องฝันถึงมันด้วยนะครับถ้าเราจินตนาการถึงเป้าหมายของเราบ่อยๆนะครับและก็ชีวิตของเรานั้นจะเดินทางไปสู่เป้าหมายหรือว่าความฝันของตนเองได้สำเร็จในที่สุดนะครับจริงๆผมก็มีหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะทำให้สำเร็จผมกำลังลองใช้วิธีนี้อยู่ครับคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ลองนำไปทำกันดูนะครับบางครั้งอาจจะสำเร็จได้เร็วกว่าผมด้วยซ้ำนะครับต้องลองไปทำดูนะครับและที่สำคัญครับต้องใช้เวลาด้วยต่อมานะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการอ่านหนังสือก็เป็นกำไรด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราหาหนังสือดีๆมาอ่านสักเล่มก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะครับ
เมื่อเราอ่านก็จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเรามากยิ่งขึ้นด้วยและต่อมาเรามาดูในเรื่องของยุคนี้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งในยุคที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนะครับหรือว่าสิ่งที่เข้ามาอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอย่างมากมายนะครับก็จะทำให้คนไม่ค่อยชอบพกปากกาหรือว่ากระดาษโน้ตสักเท่าไหร่นะครับในข้อนี้ให้เราหันมาจดบันทึกครับคนที่สามารถหาแรงบันดาลใจด้วยการจดบันทึกก็จะมีมากมายเลยนะครับที่ประสบความสำเร็จครับคุณผู้ฟังซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงต่อวันนะครับในการคิดเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างที่มีประสิทธิภาพนะครับผมซึ่งการจดบันทึกนี้ก็จะช่วยให้เรานะครับจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นหลายเท่าเลยแหละนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเช่นความสำเร็จความล้มเหลวซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้เมื่อเราย้อนกลับมาอ่านมันอีกครั้งนั่นเองนะครับถึงจะอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังรายการของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะครับในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราเองเพื่อที่จะเดินหน้าไปถึงเป้าหมายในชีวิตตอนนี้นะครับไปฟังบทเพลงจากทางรายการกันสักครู่ครับสายลมพัดก็ฟ้าจะเปลี่ยนสีไปจากหยดน้ำเป็นฝนพรำโปรยปรายคือฤดูกาลโลกนี้ยังคงหมุนไปที่มันจะยืนยาวเท่าความผันเปลี่ยนและบางทีเราอาจเรียนรู้คุณค่าไอแดนเมื่อฝนมาจะยิ้มรับมันว่าในใจย้อนI'm not afraid to die.
าราพวกเราไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แต่สำหรับครูแล้วพวกเราคือฮีโร่พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าจากพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อที่11นอกเหนือจากวิธีการต่างๆที่รายการของเราได้แนะนำไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังตามความเชื่อของวิทยชนนะครับเราก็เชื่อกันว่าพระเจ้าก็เป็นผู้ที่กำหนดแผนการในชีวิตของเรานะครับเพราะว่าแผนงานที่พระเจ้าเองกำหนดเพื่อเรานั้นนะครับเป็นแผนงานที่ดีสำหรับคนที่ดำเนินชีวิตนะครับหรือว่ามีชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าสักวันสิ่งที่สวยงามในชีวิตก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายและคนคนนั้นนะครับก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยนะครับพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งกำลังและก็เป็นแหล่งแห่งการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีนะครับในขณะที่พระเจ้าเองนำหน้าชีวิตของเราพระเจ้าก็จะคอยสอนเรานะครับในแต่ละเหตุการณ์สอนให้เราเรียนรู้วิธีการผ่านปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆสอนเคล็ดลับนะครับที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจนถึงจุดหมายที่เราวางเอาไว้นะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเรานั่นเองนะครับหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการอยากจะเรียนรู้จักและก็ศึกษาแผนงานของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นนะครับว่าแผนงานนั้นจะพิเศษและก็น่าตื่นเต้นแค่ไหนรายการของเรามีความยินดีนะครับและก็พร้อมที่จะบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับติดต่อมาได้ที่รายการของเรานะครับรายละเอียดในช่วงสุดท้ายของรายการจะมาบอกอีกครั้งนะครับรายการปันรักชาลิ่งเลิฟนะครับในวันนี้ก็ได้แนะนำวิธีการต่างๆไปบ้างแล้วสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่ฟังกันอยู่ท่านสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นะครับแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับสำหรับตอนต่อไปนะครับกับหัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจในตอนที่2นะครับก็จะมีเคล็ดลับอื่นๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกแน่นอนนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามรับฟังกันต่อไปในช่วงต่อไปในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการกันจนมาถึงในช่วงสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับอยากจะร่วมแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆนะครับท่านสามารถเขียนเข้ามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติทีมงานรอคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับนอกจากนี้ทางสื่อมวลชนเสียงสันติยังมีบทเรียนทางไปรษณีย์ที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านซึ่งเป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจนะครับเรียกได้เลยว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาก็ว่าได้หากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับเรียนจบบทเรียนแล้วทางเราก็มีใบประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนและก็ส่งมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมล vop@voiceofpeace.org นะครับหรือโทรศัพท์053-242-654คุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสติก็มีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักส่งไปให้ด้วยนะครับสำหรับทุกท่านเลยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วของรายการปันรักชาลิ่งเลิฟผมเอ็มนิรันจันทจรผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในเนื้อหาที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าโปรดทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับอยากขอบคุณเธออีกครั้งที่มีกันตลอดมาแม้โอ้เวลาจะผ่านจะพ้นไปกี่ปีเรามีกันไม่มีคำอธิบายเพราะสองคนเราเข้าใจไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้โลกใบนี้คงสดใสเพราะว่ามีเธออยู่ข้างกันทำให้เราได้มีกันจนวันนี้
ธอเป็นแรงบันดาลใจเธอเป็นไฟที่ทำให้ใจฉันสว่างแม้วันที่ฉันล้มฉันพลั้งฉันต้องผิดหวังฉันรู้มีเธอยืนอยู่ข้างกันเธอเป็นแรงบันดาลใจและไม่มีคำใดจะอธิบายได้ดีไปกว่าและมีเพียงคำเดียวและมีเพียงคำนี้อยากตอบแทนให้กับเธอที่หวังดีขอบคุณจากหัวใจที่ปีเรามีกันไม่มีคำอธิบายสองคนเราเข้าใจไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้โลกใบนี้คงสดใสเพราะยังมีเธออยู่ข้างกันทำให้เราได้มีกันจนวันนี้เธอเป็นแรงบันดาลใจเธอเป็นไฟที่ทำให้ใจฉันที่วันดีขอบคุณจากหัวใจ